บทที่6พิกุลเทพสถิตครั้นสมภารวัดป่ามะม่วงรับสายสร้อยทองคำจากสตรีผู้นั้นไว้ครบ3วันเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านกำลังฉันภัตตาหารอยู่ที่กุฏิชั้นล่างสาวรุ่น2คนก็เข้าไปในกุฏิเนนเฉลียวกำลังรอรับใช้ท่านอยู่ห่างๆเห็นสองสาวก็ถึงกับตาเป็นประกายวาววับเชิญนั่งก่อนจ้ะท่านสมภารกำลังฉันเช้าอยู่เอแต่ว่าโยมมาหาใครอาตมาหรือว่าท่านสมภารเน้นหนุ่มสำคัญตนผิดเราสองคนจะมาหาท่านสมภารวัดป่ามะม่วงจ้ะหนึ่งในสองสาวตอบโยมมาจากไหนจ้ะมีธุระอะไรกับท่านสมภารหรือเปล่ามาจากปากน้ำโพค่ะมีธุระกับท่านสมภารธุระสำคัญมีอะไรหรือหนูพระเจริญร่วมช้อนและก็ซ่อมทั้งที่เพิ่งฉันไปได้3คำท่านไม่อยากให้ใครมารอขณะกำลังฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงบอกเนนให้เก็บสำรับคือหนูกับน้องสาวมาจากปากน้ำโพค่ะเทวดาไปเข้าฝันบอกว่าท่านสมภารวัดป่ามะม่วงมีของขวัญจะให้มารับวันนี้พระเจริญไม่รู้สึกแปลกใจเพราะท่านรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเทวดามายุ่งอะไรกับมนุษย์ล่ะเป็นเทวดาก็น่าจะอยู่ส่วนเทวดาสิท่านตั้งใจว่ารู้ว่าผู้ถูกต่อว่าต้องได้ยินหนูก็ไม่ทราบค่ะเทวดาเขาบอกต้องมาให้ได้มารับของขวัญแล้วจะร่ำรวยเขาบอกหรือเปล่าว่าของขวัญนั้นเป็นอะไรท่านถามเพื่อต้องการทดสอบไม่รู้ค่ะเขาบอกว่ามีคนเอามาถวายเมื่อ3วันก่อนหนูก็ไม่รู้ว่ามีคนเอาของอะไรมาถวายท่านสมภารหรือเปล่าและท่านจะให้หนูกับน้องไหมถ้าไม่ให้เราก็จะพากันกลับค่ะคนเป็นพี่สาวพูดหล่อนไม่อยากได้ของขวัญแต่ที่ต้องมาเพราะอยากพิสูจน์ว่าวัดป่ามะม่วงมีจริงดังที่เทวดาบอกหรือไม่เรียกหลวงพ่อดีกว่านะหนูเอาละหลวงพ่อจะให้มีคนเขาเอาทองมาถวายหลวงพ่อจะไม่รับเขาก็ขยันขยอหลวงพ่อก็เลยบอกว่ารับฝากไว้ก่อนแต่ถ้าเทวดาบอกให้หนูมารับหลวงพ่อก็จะให้รอเดี๋ยวนะท่านขึ้นไปข้างบนประเดี๋ยวหนึ่งก็ลงมาถือห่อผ้าสีตุ่นๆลงมาด้วยท่านวางห่อผ้านั้นไว้ตรงหน้าคนพี่บอกว่าเอาไปแบ่งเท่าๆกันแล้วนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่นะหญิงสาวหยิบห่อนั้นขึ้นมาสิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้หล่อนร้องออกมาว่านี่ใส่สร้อยทองนี่คะหลวงพ่อให้หนูกับน้องจริงหรือจริงสิหนูเอาไปแบ่งกันนะหลวงพ่อดูแล้วเป็นทองจริงไม่ใช่ทองเก๊คงหนักหลายบาทนะคะขอบคุณหลวงพ่อเหลือเกินขอบคุณค่ะหล่อนกล้มลงกราบ3ครั้งน้องสาวทำตามพ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงถามอยู่แต่พ่อค่ะแม่ตายหลายปีแล้วและพ่อกำลังจะมีเมียใหม่หนูกับน้องก็เลยคิดว่าจะพากันหนีพ่อไปอยู่กับป้าที่เชียงรายอย่านะหนูทิ้งพ่อทิ้งแม่บาปกรรมมากนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิหลวงพ่อขอบอกนะว่าทองเส้นเนี้ยให้หนูนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อและหนูจะเจริญก็เขาจะให้เมียใหม่นี่คะน้องสาวเป็นคนพูดหนูกับน้องก็เลยทิ้งเขาไว้ให้เมียใหม่เลี้ยงพี่สาวช่วยเสริมทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำหนูสองคนจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอกตัญญูคนที่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทำมาหากินไม่ขึ้นค้าขายก็ขาดทุนทำราชการก็ไม่เจริญ
ดีไม่ดีก็ถูกไล่ออกเชื่อหลวงพ่อเถอะอย่าทิ้งพ่อไปเขาจะมีเมียใหม่ก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของลูกไปเข้าใจไหมแม่เลี้ยงเขาจะมาดูแลพ่อของเราดีเท่าเราหรือขอให้เชื่อหลวงพ่อสักครั้งนะหนูนะคำพูดของสมภารหนุ่มทำให้สองสาวถึงกับน้ำตาคลอที่คิดกันไว้ว่าจะหนีพ่อไปอยู่กับป้าก็เป็นอันล้มเลิกใครเลยอยากจะเป็นลูกอกตัญญูพี่น้องลากลับไปได้สักพักสองผัวเมียเข้ามาในกุฏิกราบสมภารแล้วคนเป็นเมียพูดขึ้นว่าท่านสมภารจำฉันกับพวกบ้านได้ไหมจ๊ะโยมจะมารับสายสร้อยที่ฝากไว้ใช่ไหมอาตมาเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวนี้เองแต่เอาเธออาตมาจะเอาของโยมยายให้แทนก็แล้วกันท่านรีบบอกด้วยเกรงสองผัวเมียจะคิดว่าท่านยักยอกของเขาเปล่าจ้าเปล่าฉันไม่ได้มาทวงคืนก็ฉันบอกแล้วไงว่าถวายท่านสตรีนั้นยืนยันเจตนาเดิมอย่างนั้นหรอกหรืออาตมานึกว่าโยมจะมาทวงคืนซิอีกและนิโยมมาจากไหนล่ะผมกับพวกบ้านมาจากพิจิตรครับพวกบ้านเขาจะมารายงานท่านสมภารสามีของนางเป็นคนตอบรายงานเรื่องอะไรล่ะโยมอุตส่าห์มาจากพิจิตรเชียวหรือท่านก้าวท่านปรากันมาหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันกับพ่ออีหนูมากราบเรียนท่านว่าวันที่ท่านกรุณารับของไว้พอฉันกลับถึงบ้านคืนนั้นแม่ก็มาเข้าฝันฉันบอกว่าขึ้นจากนรกแล้วให้ฉันมาขอบคุณท่านสมภารแล้วแกก็ให้ศีลให้พรฉันใหญ่บอกว่าฉันจะร่ำรวยเพราะช่วยแม่ให้ขึ้นจากนรกได้แม่ยังบอกอีกว่าต่อไปวัดป่ามะม่วงจะเจริญเพราะท่านสมภารมีบารมีสูงจะมีคนมาช่วยสร้างศาลาหลังใหญ่ให้สองหลังคนจะเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานเป็นพันเป็นหมื่นเงินทองจะไหลมาเทมาท่านสมภารว่าจริงอย่างที่แม่แกพูดไหมจ๊ะนางถามพระเจริญอาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องคอยดูกันต่อไปโยมก็ต้องหมั่นมาดูนะว่าจริงหรือไม่จริงต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจ้ะและฉันก็จะร่ำรวยจริงอย่างที่แม่ว่าฉันจะมาช่วยท่านสมภารสร้างศาลาขอบใจจ้ะโยมเมื่อตะกี้นี่มีผู้หญิงสองคนพี่น้องเขามาบอกอาตมาว่าเทวดาไปเข้าฝันบอกให้มารับของขวัญจากสมภารวัดป่ามะม่วงที่มีคนมาถวายเมื่อ3 วันก่อนอาตมาก็เลยให้สายสร้อยทองเส้นนั้นไปเขากำลังจะทิ้งพ่อไปอยู่ที่อื่นอาตมาก็ห้ามไว้บอกให้เอาทองไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อเขาก็รับปากรับคำโยมเอาบุญไปนะสาธุท่านสมภารช่างใจบุญเหลือเกินฉันขออนุโมทนาจ้ะนางยกมือประนมเหนือศีรษะสามีของนางก็ทำอย่างเดียวกันเดือนต่อมาพระเจริญมีกิจนิมนต์ที่บางกอกลูกศิษย์คนหนึ่งมานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสของญาติท่านตั้งใจว่าจะไปหาซื้อหนังสือสวดมนต์ที่สนามหลวงเพื่อนำมาตรวจสอบกับบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลของเทวดาชวนแม่ชีสวดทุกคืนฉันเพลแล้วนายหล่อก็เอารถมารับตั้งแต่รถตกเหวคราวนั้นนายหล่อก็ร่ำรวยขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็สามารถซื้อรถคันใหม่ได้โดยไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากท่านแม้แต่บาทเดียวส่วนคันเดิมก็ยังค้างอยู่บนยอดยางในเหวที่อำเภอแม่สอดเพราะไม่สามารถจะเอาขึ้นจากเหวไ
อีกประการหนึ่งรถพังยับเยินเกินกว่าจะซ่อมได้เจ้าของจึงจำใจต้องทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากกุฏิแม่ชีก็มารายงานว่าหลวงพ่อเทวดาบอกฉันว่าหลวงพ่อจะไปบางกอกวันนี้เทวดานี่ชักจะยุ่งมากเกินไปเสียแล้วเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านเข้าไปทั่วเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปเข้าฝันสองพี่น้องบอกให้มารับของขวัญที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านแกล้งบ่นไปอย่างนั้นเองหรือว่าเทวดาต้องได้ยินตอนแรกฉันก็รู้สึกรำคาญเช่นเดียวกับหลวงพ่อนั่นแหละค่ะแต่พอเขาให้เหตุผลว่าที่ทำเช่นนั้นเพราะว่าต้องการช่วยหลวงพ่อสร้างบารมีตัวเขาเองก็ต้องการสร้างบารมีด้วยฉันก็เลยเอาใจช่วยนี่หลวงพ่อกำลังจะไปบางกอกใช่ไหมแม่ชีก้อนทองถามถูกแล้วโยมเขานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เขาให้ไปพักที่วัดสะเกดก็นี่แหละที่ฉันจะมาเพื่อกราบเรียนเรื่องนี้คือเทวดาเขาให้มาบอกหลวงพ่อว่าไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่สนามหลวงบทสวดมนต์ที่เทวดามาสอนฉันสวดมีอยู่ในหนังสือพุทธาภิเษกฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพที่สนามหลวงไม่มีขายให้หลวงพ่อไปขอยืมจากท่านพระครูปลัดเสงี่ยมอาตมาไม่รู้จักท่านเทวดาบอกหรือเปล่าท่านอยู่วัดไหนบอกจ้ะเทวดาบอกว่าท่านอยู่วัดสุทัศน์หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อที่สนามหลวงแม่ชีกราบเรียนสมภารตามที่เทวดาบอกงั้นก็ขอบใจที่มาบอกฝากขอบใจเทวดาด้วยอาตมาไปละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถที่นายหล่อติดเครื่องยนต์รออยู่นายหล่อพาพระเจริญมาถึงวัดสะเกดตอนหัวค่ำพระหนุ่มตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าหลังจากเสร็จพิธีที่เขานิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก่อนกลับวัดท่านจะแวะไปที่วัดสุทัศน์ตามที่เทวดาให้แม่ชีมาบอกคืนนั้นพระเจริญได้มีโอกาสสนทนากับสมเด็จวัดสะเกดสมเด็จท่านชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ได้เมตตาสอนวิชาโหราศาสตร์ให้ท่านหากก็สรุปในตอนท้ายว่าโหราศาสตร์มันก็สู้พุทธศาสตร์ไม่ได้หรอกเพราะถึงจะแม่นยังไงก็เป็นเพียงการคาดเดาส่วนพุทธศาสตร์นั้นหากใครเข้าใจถึงก็จะรู้แจ้งเห็นจริงแต่ปุถุชนบางหมู่เหล่าเขาก็ไม่อาจเข้าถึงพุทธศาสตร์ได้จึงต้องพึ่งโหราศาสตร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่เพราะมนุษย์เรามีสติปัญญาไม่เท่ากันการที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงไปหมดทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้เธอว่าจริงไหมจริงขอรับพระหนุ่มตอบใจจริงนั้นมิปรารถนาจะเรียนโหราศาสตร์แต่เมื่อระลึกถึงคำสอนหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนอย่ายิงโยโสเป็นแมงป่องท่านจึงต้องรับไว้ก่อนรุ่งเช้าสมเด็จวัดสะเกดได้รับนิมนต์ไปงานมงคลสมรสด้วยและพระสงฆ์อีก7รูปที่ไปร่วมในงานเจริญพระพุทธมนต์ล้วนเป็นพระหนุ่มที่อายุพรรษาน้อยกว่าพระเจริญเหตุนี้สมภารวัดป่ามะม่วงจึงได้นั่งเป็นลำดับที่2จากสมเด็จวัดสะเกดคู่บ่าวสาวที่นั่งหมอบฟังการเจริญพุทธมนต์ต่อหน้าพระสงฆ์9รูปนั้นเพียงมองแวบเดียวพระเจริญก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าบ่าวเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิง
เมื่อพระสงฆ์ก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์จบลงสมเด็จจึงประพรมน้ำมนต์ให้กับคู่แต่งงานพร้อมประสาทพรว่าขอให้คู่บ่าวสาวจงรักมั่นขวัญยืนครองคู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะจากนั้นคู่แต่งงานจึงพากันไปใส่บาตรพระเจริญแอบกระซิบกับสมเด็จว่าเมื่อกี้พระเดชพระคุณให้พรคู่บ่าวสาวหรือขอรับก็ใช่นะสิฉันว่าอะไรผิดหรือสมเด็จถามเสียงเบาๆไม่ผิดหรอกขอรับแต่ดูผิดผิดยังไงพระราชาคณะชั้นสมเด็จออกกังขาผิดตรงเข้าใจผิดนะขอรับคือพระเดชพระคุณเข้าใจว่ากำลังให้พรแก่คู่บ่าวสาวความจริงแล้วงานนี้ไม่มีเจ้าบ่าวลองดูใหม่อีกทีสิขอรับสมเด็จจึงหันไปมองคู่บ่าวสาวอย่างพินิจพิจารณาแล้วออกปากว่าจริงของเธอเสียแรงที่ฉันเป็นหมอดูแต่ดูผู้หญิงเป็นผู้ชายไปได้สงสัยจะต้องเลิกเป็นหมอดูเสียแล้วกลับไปเนี่ยฉันจะไปเผาตำราทิ้งท่านพูดพลางหัวเราะเบาๆหันไปมองคนคู่นั้นอีกครั้งแล้วกล่าวว่าแต่เขาแต่งตัวได้แนบเนียนดีนี่นาดูสิใส่เสื้อนอกหวีผมเรียบแปร่เลยคนสมัยนี้มีอะไรพิลึกพิลึกนะนั่นสิขอรับกระผมก็เป็นห่วงอยู่เนี่ยห่วงอะไรเขาล่ะห่วงว่าเขาไม่มีบุตรไว้สืบสกุลนะสิขอรับพระหนุ่มตอบโลกเรานี่มันมีอะไรแปลกๆขึ้นทุกวันพวกเราอยู่กันแต่ในวัดเลยตามเขาไม่ค่อยจะทันฉันว่าอีกหน่อยคงจะมีผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายบ้างหรอกนะทีหลังถ้าใครมานิมนต์ไปแต่งงานฉันคงต้องซักถามให้ละเอียดว่าใครแต่งกับใครถ้าเป็นเพศเดียวกันมาแต่งงานกันฉันจะไม่รับนิมนต์ให้เสียชื่อท่านพูดยิ้มยิ้มขอรับกระผมก็เห็นต้องทำอย่างนั้นบ้างเมื่อคู่แต่งงานตักบาตรเสร็จแล้วพิธีกรจึงกล่าวนำถวายสังฆทานพระสงฆ์กล่าวรับอนุโมทนาจากนั้นคู่แต่งงานและญาติโยมช่วยกันประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง9รูปเสร็จพิธีแล้วพระเจริญจึงกราบลาสมเด็จเพื่อจะกลับวัดขึ้นรถแล้วก็นึกได้ว่าจะต้องไปหาพระครูปลัดเสงี่ยมจึงบอกนายหล่อว่าช่วยแวะที่วัดสุทัศน์หน่อยฉันจะไปหาท่านพระครูปลัดเสงี่ยมหลวงพี่รู้จักท่านเหรอครับไม่รู้หรอกเข้าไปถามหาคงไม่ยากจะไปยืมหนังสือท่านหน่อยเมื่อถึงวัดสุทัศน์พระเจริญจึงไปถามหาพระครูปลัดเสงี่ยมครั้นพบแล้วจึงบอกจุดประสงค์ของการมาพระครูวัย40กว่าว่าหนังสือที่ว่ามีอยู่เล่มเดียวและเท่าที่ผมทราบไม่มีใครมีผมเคยไปหาซื้อแถวสนามหลวงก็หาไม่ได้บอกตามตรงว่าผมไม่อยากให้ยืมแต่เอาเถอะไหนๆคุณก็ตั้งใจมาแล้วผมให้ยืมไปวันเดียวนะพรุ่งนี้ช่วยเอามาคืนผมด้วยครับผมจะรีบนำมาคืนโดยเร็วที่สุดพระหนุ่มรับคำหนักแน่นทันทีที่กลับถึงวัดพระเจริญก็ให้เนนเฉลียวไปตามแม่ชีก้อนทองมาที่กุฏิของท่านหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ดิฉันหรือจ้าแม่ชีถามหลังจากกราบท่านแล้วมีสิไม่งั้นจะให้เนนไปตามมาทำไมคืออย่างนี้นะอาตมาได้หนังสือสวดมนต์ตามที่เทวดาบอกแล้วมีอยู่เล่มเดียวจริงๆท่านให้ยืมมาวันเดียวพรุ่งนี้จะต้องนำไปคืนแต่เช้าจึงอยากจะทดสอบว่าที่เทวดาสอนโยมสวดน่ะจะตรงกันไหมอ้าวไหนว่าไปสิท่านเปิดหนังสือหน้าหนึ่ง
แล้วก็ให้แม่ชีสวดให้ฟังแม่ชีจึงเริ่มต้นสวดช้าๆว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหรติเตชเวนะอนาถะบินทิกัสสะอารามีขณะที่แม่ชีก้อนทองสวดไปอย่างช้าๆนั้นพระเจริญดูตามไปด้วยแม่ชีสวดได้ตรงกับในหนังสือทุกตัวอักษรซึ่งช่วงแรกๆเหมือนกับเมตตานิสังสสูตรต่อจากนั้นไม่เหมือนและสมภารวัดป่ามะม่วงก็ไม่เคยสวดมาก่อนทั้งไม่เคยได้ยินผู้ใดสวดนอกจากแม่ชีก้อนทองผู้นี้โชคดีที่ท่านหาหนังสือมาได้โดยการช่วยเหลือของเทวดาอย่างน้อยก็เป็นหลักฐานว่าบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล นี้พวกเทวดาเขานิยมสวดกันพระหนุ่มคิดว่าจะต้องคัดลอกเก็บไว้เพื่อนำไปพิมพ์แจกญาติโยมในโอกาสต่อไปนึกขอบคุณท่านพระครูปรัชญ์เสงี่ยมที่ให้ยืมหนังสือพุทธาภิเษกเล่มนี้มาทำให้ท่านมีหลักฐานที่เชื่อถือได้แม่ชีก้อนทองใช้เวลาสวดถึง3ชั่วโมงเต็มทั้งที่บทสวดมีเพียง11หน้ากระดาษของหนังสือขนาด8หน้ายกและมีข้อความซ้ำๆกันทำให้ง่ายต่อการจดจำวรรคสุดท้ายจบลงด้วยข้อความว่าเมตตาพรหมวิหารภาวนานิทิตาเก่งมากโยมไม่ผิดเลยสักตัวเดียวพระนมออกปากชมก็ฉันสวดกับเทวดาทุกคืนแม่ชีว่าอาตมาอยากคุยกับเทวดาแล้วสิโยมช่วยบอกหน่อยได้ไหมได้จ้ะคืนนี้ฉันจะบอกเทวดาให้แต่เขาจะคุยกับหลวงพ่อหรือเปล่าฉันไม่รู้นะแม่ชีพูดตรงไปตรงมาตามความเคยชินไม่เป็นไรช่วยไปบอกตามนี้ก็แล้วกันเอาละโยมกลับไปที่ศาลาได้อาตมาจะขึ้นข้างบนละมาที่นี่ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเดี๋ยวคืนนี้อาตมาจะคัดลอกบทสวดมนต์นี้ไว้พรุ่งนี้จะได้นำไปคืนท่านพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเข้าบางกอกอีกหรือแม่ชีก้อนทองถามเข้าสิก็สัญญากับท่านพระครูปรัชญ์เสงี่ยมไว้ว่าจะนำหนังสือไปคืนท่านอาตมาเป็นคนรักษาสัจจะพูดแล้วก็ต้องทำตามที่พูดหลวงพ่อเดิมสอนไว้ว่าพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักท่านพูดเล่นแต่คนฟังเข้าใจว่าท่านจะสึกจึงถามหลวงพ่อคิดจะสึกเหรอแม่ชีใจคอไม่ดีหากสมภารจะสึกจริงๆก็จะขัดขวางจนถึงที่สุดคิดไม่ได้หรือไงอาตมายังหนุ่มยังแน่นท่านแกล้งยั่วแม่ชีวัย90ฉันขอนิมนต์เธอจ้ะพระดีๆอย่างหลวงพ่ออย่าสึกเลยอยู่ช่วยงานพระศาสนาไปนานๆเถอะอาตมาก็อยากอยู่หรอกโยมแต่โยมอย่าลืมนะว่าคนที่เขาหล่อน้อยกว่าอาตมายังสึกกันไปตั้งมากมายและนับประสาอะไรกับคนหล่ออย่างพระเจริญแม่ชีฟังและพูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่สมภารพูดมานั้นจริงซะยิ่งกว่าจริง